여기다 보라트. 네? 보라트. 그렇지. 안수 이거 있어요. สวัสดีครับต้องบอกว่าแฟนคลับน้องลิซ่าหลายคนนี้อารมณ์ดีมากจริงๆคือล่าสุดเนี่ยน้องลิซ่าก็ลงที่สนามบินอินชอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเสื้อมัดย้อมหมวกรูปตัว C พร้อมกับเข็มขัดที่โซลเอาไปแล้วนะฮะราคาประมาณ 8,000 กว่าบาททีนี้ก็มีแฟนคลับตาดีมาแซวน้องว่าลูกกระเดือกน้องนี่ชัดเจนมากคือแซวออกแนวว่าทำไมหล่ออย่างนี้นะครับคล้ายๆกับผู้ชายหล่อนั่นเองซี่มากซึ่งความจริงน้องลิซ่าก็ถูกแซวประมาณนี้มานานแล้วนะฮะสังเกตได้จากหลายๆรูปที่จะเห็นลูกกระเดือกของน้องซึ่งเจ้าลูกกระเดือกเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือปกป้องเส้นเสียงให้เสียหายได้ง่ายนั่นเองความจริงแล้วก็สามารถมีได้ทั้งชายและหญิงด้วยไม่ใช่แค่ผู้ชายเท่านั้นที่มีเพียงแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะเห็นชัดน้อยกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับเพื่อนผมก็มีเหมือนกันส่วนการที่น้องลิซ่ามีลูกกระเดือกก็ออกแนวเทซะด้วยซ้ําในขณะที่อีกอันนึงก็เรียกได้ว่าหาไม่แพ้กันก็คือตอนที่น้องลิซ่าไปฝรั่งเศสใช่มั้ยครับแล้วก็ได้เจอแฟนคลับชาวไทยที่ชื่อว่าคุณปลื้มพร้อมกับมีภาพสวมกอดกันแล้วก็มีคลิปวิดีโอออกมาให้เราชาวไทยได้ดูแบบชื่นใจด้วยทีนี้ก็มีภาพส่วนนึงในวิดีโอแฟนคลับเค้าแคปจอไว้แล้วก็ไปโพสข้อความสนุกๆ นะฮะว่าประมาณว่าปารีสเนี่ยก็คือเมืองที่โจรเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนโจรกำลังกระชากมือถืออยู่เลยแฟนคลับจำนวนมากก็เข้ามาคอมเมนต์เฮฮานะฮะว่าแบบอย่าแกล้งน้องเกรงใจแหวนที่นิ้วมือน้องด้วยนั่นแพงมากเลยนะต้องเรียกด้วยว่าแฟนคลับด้อมนี้อารมณ์ดีมากจริงๆมาถึงเรื่องราวเก็บตกที่สนามบินของน้องลิซ่าบ้างแม้กำลังวุ่นวายสุดๆนะฮะแต่มีนักข่าวถามน้องลิซ่าว่าช่วยทำรูปหัวใจประกบแก้มหน่อยได้ไหมน้องลิซ่าก็จัดให้เลยครับแบบไม่ลังเล여기다 보라트 보라트 여기다 보라트หรือตอนที่น้องลิซ่าถอดเสื้อนอกเดินอยู่นะครับนักข่าวก็ถามประมาณว่าอากาศข้างนอกหนาวขนาดนี้ไม่ใส่เสื้อหรอคุณไม่หนาวหรอน้องลิซ่าก็ตอบแบบภูมิใจเลยว่าฉันไม่หนาวหรอกฉันใส่เสื้อตัวนี้อยู่แล้วก็ดึงเสื้อขึ้นมาแบบคูลๆให้ดูนะฮะต้องเรียกว่าเธอภูมิใจในเสื้อมัดย้อมตัวนี้ของเธอมากโดยเฉพาะมีการปักอกคำว่าลิซ่าถึงขนาดให้เมมเบอร์ในวงใส่นะฮะรวมถึงมีการแจกให้แฟนคลับผู้ชงดีทั้งหลายด้วยถ้าทางงานนี้เทรนเสื้อมัดย้อมในประเทศไทยน่าจะมาแล้วแหละสำหรับใครที่ขายอยู่ก็ต้องรีบผลิตออกมาให้ทันแล้วแหละงานนี้เพราะเจ้าแม่โซเอาขายดิบขายดีมาโปรโมทขนาดนี้แล้วยังไงก็ตามนะครับวันที่22ตุลานี้เรามาเฝ้ารอกันว่าเพลง SG จะปล่อยออกมากี่โมงถ้ารู้เวลาเดี๋ยวแอดรีบมาพิมพ์บอกเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยขอบคุณครับ